สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเนาะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันมาค่ะกาแฟอุ่นๆนะคะเนาะต้มสุกใหม่ๆอยู่สวนหลังเหือนนะจ๊ะอันเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะมามีเวลามาแวะดื่มกาแฟหอมๆอุ่นๆนำกันเนาะค่ะเนาะมื้อใหม่หวานใหม่สดชื่นสดใสกันทุกครัวเรือนนะคะเด้ออันเว้าเสียงดังอยู่เด้อค่ะเมื่อกี้พันเพลงหยุดไปพันมาเปิดใหม่เนาะค่ะเนาะก็บ่ว่ากันเฮาอยู่นําชุมชนเนาะอากาศดีดีค่ะอากาศสดชื่นขนาดเลยฮ่ากาแฟหอมๆเด้อจ้ะเด้ออือชื่นใจค่ะลมพัดอันเบาๆซะเนาะค่ะเนาะแล้วตุ๊กตาก็อยู่เหียนนะคะมื้อนี้แฟนเอ้ยไปท่าเรือไปมื้อเช้านี้แล้วเอ้ยเพิ่นนอนยังบ่ตื่นนะคะว่าเอ้ยตื่นเกือบ 10:00 นเช้ามื้อเช้านี่นอนบ่หลับเมื่อคืนนี่ปวดอันฝ่าเท้าเนาะค่ะส้นตีนเนี่ยค่ะฝ่าตีนเนี่ยค่ะขอโทษด้วยค่ะเนี่ยมันเป็นคําไทยเนาะค่ะเนาะคําบ้านเฮาเหมือนกันปวดปวดค่ะกินยาก็ซ้อยบ่ได้แต่มีแต่พยายามอันดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะกายบําบัดย่างออกกําลังกายค่ะมันแห้งหายไปเลยว่าเมื่อวานเอ้ยก็ไปเรือกับอันแฟนเอ้ยนะคะไปอันล่องเรือพี่นาดินหน่อยนึงเอ้ยบ่ได้ไปหาพันหึงแล้วหรอกค่ะส่วนมากมีแต่แฟนเอ้ยเพราะว่าเอ้ยย่างบ่ค่อยสะดวกเนาะค่ะเนาะตอนช่วง 2-3 อาทิตย์ก่อนวันนี้ก็พาไปอันก็เลยพากันไปล่องเรือเมื่อวานก็อากาศดีค่ะอากาศครึ้มๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าแดดก็พุดๆโผล่ๆเนาะค่ะเนาะก็ไปมืดๆเนาะค่ะฮอดเหียนก็บ่ายแล้วบ่ายกว่า 3-4 โมงแรงแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็ถ่ายรูปลงอันถ่ายคลิปลงพี่ YouTube ก็ไหลคลิปอยู่ค่ะคลิปสั้นๆคลิปตัวเองค่ะวันนี้แฟนเอ้ยไปพันตื่นมาพันไปแล้วพันก็บอกแล้วแหละค่ะเมื่อวานนี้ว่าเฮาน่ะไปอันเหลือพันน่ะไปเฮ็ดทันได้นี่นัดกับหมู่ไว้สงสัยเอ้ยแล้วเออเอาโอเคเออนึกว่าเอ้ยก็น่ะตื่นมาทันพันเอ็ดกับอันขนมปังเนาะค่ะเนาะคือพันเอาไปพันเลยเอ็ดเองเออไปเบิ่งพันน่ะทําเองเออก็ดีคือกันก็เลยอันนั้นเออก็มาตื่นมาเออก็มาต้มกาแฟกินมากินอาหารเช้าเนาะค่ะเนาะมันอยากสวยก็มาฉีดยาอินซูลินเข้าร่างกายแม่นบ่คะเพราะว่าเป็นเบาหวานก็เลยนั่งแฮงก็มาเบิ่งอัน YouTube เพิ่นเพื่อนๆแต่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะพอดีพันมาส่งไปรษณีย์มาส่งอันแฟนเอ้ยพันสั่งอันโหลดไฟไว้ก็พอดีค่ะรับปั้นมาเมื่อกี้เนี่ยก็เลยมาต้มกาแฟก็เลยมานั่งกันมาจิบกาแฟเอ้ยจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเบิ่งหูตาก็บวมไปหมดแล้วค่ะอันไปตากลมก็ดำปิ๊กเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลมออกแดดกับน้ำเนี่ยมันก็ทำให้ตัวผิวอันก้านกันเลยค่ะแต่ก็บ่เป็นตัวค่ะเอ้ยชอบแบบนี้ธรรมชาติของเอ้ยตุ๊กตาเพลงมันเปิดดังได้บ่เนี่ยเอ้าคําเปิดดังเอ้ยน่ะเศร้าเด้อค่ะเนาะจนว่าเพิ่นว่านั้นอัดแล้วเพิ่นลงบ่ได้เพิ่นคิดใดคลิปเนาะค่ะเนาะเพื่อเพื่อนๆมีความสุขกับมือใหม่บั่นใหม่พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ